14เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆคือช่วงเวลาที่เราตื่นหรือช่วงเวลาที่เราใช้สื่อนั้นแต่คุณต้องหนึ่งแอปก่อนพร้อมสีหนึ่งกล่องเนาะครับพร้อมสีหนึ่งกล่องลูกนะครับติดตามเรียนเราเรียนอะไรนะเจ้าคุณที่เนี่ยมันก็เป็นเฟกนิวซึ่งเป็นตัวอย่างของน้องป.5วิเคราะห์ให้ฟังเมื่อวานเนาะขอดูมือหน่อยจะเขียนมาเพื่อโจมตีบางคนก็ได้การพิจารณาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะกดไลค์ก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะคอมเมนต์พี่เอ้ยจะไปร่วมกันคุยนะครับไปร่วมกันคุยเกี่ยวกับเรื่องนะครับลักษณะและพฤติกรรมของคนที่ตกเป็นทาสสื่อนะครับปลอมสื่อผิดกฎหมายอันนี้ก็สื่อที่มันยอดแย่นะครับมันแย่มากสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงส่วนอารมณ์และความรู้สึกคุณหญิงง่ายคือไฟล์ค่ะคือคุณเกิดมาไม่ชีวิตแล้วนะครับไม่ใช้สื่อในทางที่มันไม่เหมาะสมทำแน่นอนที่จะเรียนสร้างสารต่อนั่งดูในโทรศัพท์อะไรไปสื่อที่ไม่มีจรรยาบรรณนะคะแล้วก็หลุดหงิดง่ายค่ะเขียนชื่อภาพยนตร์ที่ชอบมากที่สุด1เรื่องลงไปในกระดาษนะครับเขียนวินาทีการเรียงความลำดับความย้อนหน้าใช้คำว่านะครับหลายรูปแบบเป็นแอปเปิลเลยจะเป็นนักกีฬาอยากเป็นแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสเพื่อนมาอ่านก็ยังไม่ใช่แต่ใกล้เคียงกันข้าวอะไรน้ำอะไรข่าวสารที่จะสื่อสารแต่เราไปหยิบเอาข้อมูลจากที่อื่นมาใช่ไหมครับแชร์ต่อไปแชร์ต่อไปความเสียหายก็เกิดขึ้นที่วัดเราเห็นแม่ไก่รอขาดไหนดีวะเขากินแล้วมันสวยมันเด็ดเราก็สบายตาลองถ้ามองไปเจอเนี่ยนี่คือเป็นเอ็ดฟาดรูปสื่อออนไลน์ให้เป็นสื่อที่มีประโยชน์